ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่น TikTok พร้อมกับเล่นแอปพลิเคชันอื่นไปด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิด TikTok ไปด้วยแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอื่นไปด้วยได้พร้อมๆกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่รู้เราไปดูวิธีการทำกันครับสำหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิด TikTok ขึ้นมานะเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าสำหรับคุณนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการแตะค้างที่หน้าจอนะครับบริเวณนี้นะครับผมมันจะมีตัวเลือกนะครับปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนไปด้านซ้ายสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆนะครับจะเห็นตัวเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าภาพซ้อนภาพนะครับให้เราทำการแตะเลือกตัวนี้กันเข้าไปได้เลยต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดไปที่หน้าจอหลักหรือว่ากดปุ่มโฮมกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับ TikTok จะขึ้นจอเล็กขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงตำแหน่งจอลอยแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเคลื่อนย้ายไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเปิดแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะดูพร้อมกับดู TikTok ไปด้วยได้เลยนะครับในตัวอย่างผมจะถ่ายฟีด Facebook ไปด้วยแล้วก็ดู TikTok ไปด้วยพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับเสียงมันก็ยังดำเนินการอยู่เนาะขณะที่เพื่อนๆดู TikTok แล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอื่นคลิปใน TikTok นะครับจะทำการเลื่อนอัตโนมัติให้เราได้ด้วยนะครับเมื่อจบคลิปนะครับคลิปถัดไปก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับขณะที่เราดูแอปอื่นพร้อมดู TikTok แบบปุ่มลอยนะครับเพื่อนๆอย่าไปเปิดเสียงของแอปพลิเคชันอื่นนะครับไม่งั้น TikTok จะหยุดเล่นทันทีนะครับเป็นเทคนิคดีๆในการใช้งาน TikTok ที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเครื่องในตัวอย่างนะครับผมใช้ iPhone นะครับผมสำหรับเครื่อง Android ผมลองแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ